เมโลรีวิวในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะบ็อกเซตจุนจิอิโตะบ็อกนี้กันนะคะก็ในบ็อกเขาก็จะมีอันนี้แถมมาให้นะแกะก่อนซึ่งมันก็คือเหมือนเป็นที่รองแก้ว2ลายเป็นก้นหอยมรณะค่ะนี่นะคะแต่ก็คงไม่เอาไปใช้งานหรอกก็เก็บสะสมไว้อะเรามาดูข้างในนะคะนี้เป็นฝาด้านบนด้านหน้าก็จะประมาณนี้ส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายนี้นี่คือด้านหลังด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันสภาพฝาก็คือเป็นที่ล็อกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะทำออกมาใช้ได้เปิดออกมาปั๊บก็จะเต็มไปด้วยหนังสือของจุนจิอิโตะนะคะเล่มที่เขามีในบ็อกเซตนี้ก็จะเป็นปลามรณะ1-2ปลามรณะอันนี้เล่ม1อันนี้เล่ม2นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นก้นหอยมรณะอันนี้เป็นแบบรวมเล่มเดียวจบไปเลยเล่มหนาเสร็จแล้วก็จะเป็นเรมิน่าดาวมรณะนะคะเอเล่มนี้จำไม่ได้แล้วว่าเคยอ่านไปหรือยังจำไม่ได้เดี๋ยวลองอ่านเดี๋ยวค่อยแกะอ่านทีหลังแล้วก็เล่มสุดท้ายที่มีในบ็อกก็คือ Black Paradox เว็บไซต์มรณะนะคะอันเนี้ยจำไม่ได้คือ2เล่มเนี้ยจำไม่ได้ว่าเคยอ่านไปแล้วหรือยังจำไม่ได้เลยเหมือนจะแบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยคงจะแกะ2เล่มนี้มาอ่านก่อนแต่ว่าทั้งปลามรณะแล้วก็ก้นหอยมรณะเนี่ยเราเคยอ่านไปแล้วนะคะก็ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแต่ว่าหนังสือเนี่ยก็อยู่ที่บ้านก็เลยสั่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสองอันนี้ก็คงจะเก็บไว้แบบนี้เป็นของสะสมไปนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาได้สักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แกะออกมาดูค่ะกับราคาที่ติดอยู่บนนี้เขาเขียนว่า 1,445 บาทจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่เพราะว่าเราน่าจะสั่งไปกับร้านช่วงแรกๆที่เขาประกาศให้พรีออเดอร์นะคะแต่ก็ถามว่าราคา 1,445 บาทเนี่ยสำหรับคนที่ชอบจุนจิอิโตะอยู่แล้วหรือคนที่สะสมผลงานของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่าราคานี้มันก็คุ้มค่านะสภาพกล่องก็คือทำออกมาแข็งแรงมีอะไรอย่างนี้แบบติดมาด้วยแล้วก็ตัวฝาติดอย่างเดียวคือไอ้ตรงเนี้ยมันดูแบบมันดูหลวมๆไปนิดนึงอ่ะมันดูไม่ค่อยแน่นอ่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่กล่องไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆแล้วไม่ได้มีการโยกย้ายไปบ่อยๆอ่ะคิดว่ามันก็คงจะไม่ได้อ่อนแอหรือหักง่ายอะไรขนาดนั้นนะคะ
ากชาแนลไมโลรีวิวเอาไว้ด้วยค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกแล้วก็เราจะมารีวิวให้ฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะ